คิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดย True Corporation เมืองไทยประกันชีวิตเหมือนว่าการลงทุนในตลาดหุ้นไทยไตรมาสที่4นี้จะมีปัจจัยบวกหลายประเด็นทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆของรัฐบาลนะครับที่นักวิเคราะห์หลายเจ้าก็เทใจไปให้นะครับสำหรับการลงทุนในไตรมาสที่4นี้ก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์อาจจะประเมินว่าต้องกระจายการลงทุนไปในต่างประเทศบ้างแต่ว่าล่าสุดครับเริ่มจะมีกลยุทธ์ที่ให้กลับเข้ามาเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตลาดบ้านเรากันให้เห็นแล้วติดตามได้จากสกู๊ปพิเศษในถอดรหัสรวยวันนี้ครับไตรมาส 3 เซตอินเด็กซ์จะปรับตัวลงไปถึง 5.7% แต่สำหรับแนวโน้มไตรมาส 4 ยังคงรอความหวังจากการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางประเทศสำคัญอย่างสหรัฐอเมริกายูโรโซนญี่ปุ่นรวมถึงจีนจะมีความชัดเจนมากขึ้นและส่งผลเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทยมีโอกาสรีบาวด์กลับขึ้นมาได้ในช่วงท้ายของปีไตรมาส 4 นี้เนี่ยจะดีกว่าหน่อยนึงคือว่าเรามองหาความชัดเจนนะฮะความชัดเจนที่พูดถึงเนี่ยมาจากทั้งข้างนอกบ้านและในบ้านนะครับความชัดเจนนอกบ้านซึ่งผมคิดว่าเห็นแน่เนี่ยคือการขยับตัวของธนาคารกลางหลักๆทั่วโลก4อันก็คือเฟดเองคงสัญญาณชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ธนาคาร ECB เอง BOJ รวมถึงธนาคารกลางจีนด้วย3อันที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าคงจะมีการขยับในลักษณะการกระตุ้นเพิ่มเติมนะครับ BOJ เนี่ยอาจจะเร็วหน่อยก็คืออาจจะเป็นสิ้นเดือนนี้ละนะครับก็คงมีการทำเพื่อที่จะทำให้เยนเนี่ยอ่อนค่าลงเพราะฉะนั้นสมมุติเฟดไม่ได้ขยับอะไรและส่งสัญญาณว่าอาจจะเลื่อนกันขึ้นเรทไปเป็นปีหน้าแต่ในอีก3อันเนี่ยมีการขยับเพื่อกระตุ้นเนี่ยอันนี้เป็นอานิสงส์กับตลาดนะครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนหุ้นไทยรับไตรมาส 4 2558ที่ดูเหมือนภายนอกจะยังผันผวนไร้ทิศทางดังนั้นแนะนำให้เทน้ำหนักกลับเข้าประเทศค่ะในหุ้นกลุ่มที่ได้รับอานิสงส์จากนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐเช่นคอมเมอร์สรับเหมาก่อสร้างคมนาคมและอสังหาริมทรัพย์ค่ะข้างนอกยังผันผวนฝุ่นตลบเพราะฉะนั้นหนีเข้าบ้านนะฮะเก็บตัวอยู่ในบ้านก็คือการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรการรัฐซึ่งทำไปแล้วรอวัดผลก็คงเป็นเรื่องของการกระตุ้นการบริโภคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่เราคิดว่าน่าจะได้รับอานิสงส์ตรงๆก็คือกลุ่มคอมเมอร์สนะฮะถ้าในหุ้นในกลุ่มนั้นที่เราชอบคงเป็น CPO แล้วก็ Global ซึ่งจริงๆเราก็ชอบมาตั้งแต่ไตรมาสก่อนหน้าแล้วก็performance ของหุ้นทั้ง2ตัวก็ดีมากเราเชื่อว่างบของหุ้นทั้ง2ตัวจะดีต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเรายังยึดมั่นกับหุ้น2ตัวนี้อีกตัวนึงที่น่าจะได้รับอานิสงส์ก็คงเป็นเรื่องของทีมจริงๆมันเป็นทีมทัวริซึมแต่ว่าเซกเตอร์อยู่ใน transport ก็คือท่าอากาศยานนะฮะ AOT นั้นเราก็ชอบมากไปกว่านั้นก็คงจะเป็นเรื่องของกลุ่มอสังหานะครับซึ่งเราก็อาจจะแอบๆดักเรื่องของมาตรการรัฐอีกเหมือนกันนะฮะว่าคงจะมีมาตรการออกมาบางส่วนที่ช่วยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเร่งการโอนนะครับแต่ว่าทีนี้เนื่องจากรายละเอียดยังไม่ออกฉะนั้นเราก็จะเลือกในบริษัทที่น่าจะได้ประโยชน์แน่ๆเพราะว่าทำโครงการที่ไม่ได้แพงเกินไปนะครับคือ LPN กับพฤกษาส่วนใครที่คิดต่างอยากกระจายความเสี่ยงไปหุ้นต่างประเทศยุโรปก็มีความน่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะจากผลของมาตรการ QE ช่วยหนุนเศรษฐกิจให้ฟื้นในช่วงกลางๆการบริโภคและกำลังซื้อยังมีสูงโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศแถบยุโรปตอนใต้มีการเติบโตที่ดีขึ้นเป็นลำดับค่ะปัจจัยหลักจากหลักในการช่วยการฟื้นตัวคือเรื่องของที่เรียกว่าเครดิตโฟลว์ก็คือการปล่อยสินเชื่อเนี่ยเริ่มที่จะลื่นขึ้นนะครับแล้วก็ผู้บริโภคเองครัวเรือนเองบริษัทเองเริ่มตอบสนองกับสินเชื่อที่คล่องตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยุโรปดูแล้วฟื้นตัวดีแล้วถ้าแยกเป็นรายประเทศในยุโรปเนี่ยพวกกลุ่มเซาเทิร์นยุโรปที่เป็นตอนใต้นะครับที่เคยเป็นปัญหาเนี่ยตอนนี้โกรทดีมากช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีแบบนี้นะครับเรื่องของการลงทุนในกองทุน LTF แล้วก็ RMF เพื่อหักลดหย่อนภาษีนั้นก็เป็นสิ่งที่คุณผู้ชมนั้นไม่ควรมองข้ามเลยนะครับสำหรับคุณชมที่อยากจะลงทุนในกองทุน RMF แล้วก็เกาะไปกับกลุ่มอุตสาหกรรม Healthcare ที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมอยู่นะครับสามารถทำได้ครับเพราะว่าบลจ.ธนชาตเขามีทางเลือกมาฝากคุณผู้ชมด้วยทิ้งท้ายกันไปในเบรกนี้แล้วเบรกหน้าจะกลับมาติดตามกันนะครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นวันสุดท้ายปลายสัปดาห์ครับ
บลจ.ธนชาติประเมินโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพหรือเฮลท์แคร์นำเสนอกองทุน T Healthcare RMF เพื่อตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพในระดับโลกและเพิ่มโอกาสการวางแผนเกษียณให้ดียิ่งขึ้นโดยกองทุนจะเน้นการลงทุนในหุ้นกลุ่มสุขภาพในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกผ่านกองทุนหลักคือ Genus Global Life Science Fund มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มสุขภาพเฮลท์แคร์ระดับโลกและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและนวัตกรรมทางการแพทย์ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันและเวลาทำการเสนอขายที่บลจ.ธนชาติโทรศัพท์021268399กด0หรือธนาคารธนชาติจำกัดมหาชนโทร1770หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บลจ.ธนชาติแต่งตั้ง www.thanachatefund.comทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและคู่มือภาษีกองทุนรวม RMF ก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต